สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครล็อกรถไฟฟ้ารถเมย์นั่งติดกันได้เริ่ม1กรกฎาคมแต่มีเงื่อนไขข้อห้ามวันที่18มิถุนายนนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมเปิดเผยว่าสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบด้านการเดินทางทุกหมวดการเดินทางดำเนินการผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ในระบบจากเดิมที่บังคับให้เว้นที่นั่งสามารถนั่งติดกันได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมากับคนในครอบครัวเดียวกันและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางเท่านั้นโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนและวิธีปฏิบัติในการไม่ต้องเว้นที่นั่งเช่นการติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกันเป็นต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปต้นสัปดาห์หน้าและจะเริ่มบังคับใช้มาตรการไม่ต้องนั่งเว้นที่นั่งเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยทุกหน่วยงานจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้โดยสารทราบโดยทั่วกันถึงวิธีปฏิบัติการส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยังคงต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปช่วงแรกมาตรการไม่ต้องเว้นที่นั่งอาจใช้กับการเดินทางที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน50นาทีก่อนเช่นรถโดยสารประจำทางส่วนระบบอื่นที่เดินทางนานกว่า50นาทีกรณีเดินทางข้ามจังหวัดเช่นรถไฟรถบขส.และรถทัวร์อาจจะต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างตามเดิมไปก่อนและต้องสวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากรัฐบาลยังไม่ต้องการให้ลดมาตรฐานลงนายศักดิ์สยามกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอกรอบวงเงินตามมาตรการที่เข้าข่ายลักษณะแผนการโครงงานตามบัญชีแนบท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้นได้เสนอกรอบวงเงินของกรมการขนส่งทางบกประมาณ 7,000 ล้านให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะทางบกอาทิรถโดยสารรถบขส.และแท็กซี่ในเรื่องต้นทุนช่วงที่มีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมส่วนหน่วยงานอื่นๆที่ดูแลทางด้านน้ำรางและอากาศให้เร่งดำเนินการจะส่งมายังกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์หน้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ